สุนัขชื่อง่ายๆค่ะจะได้เร็วลิมฟาโกนี่ไมเกรนนี่แปลว่าอะไรเชิญเลยค่ะมีอินโทรคลาสฟิเคชันกับทรีทเมนต์ผ่านไปเลยถึงแม้ว่าจะมีการรักษามากมายยังไงก็ตามก็มีคนไข้ส่วนหนึ่งซึ่งไม่สนองต่อการรักษาต่อเลยค่ะซึ่งคนไข้กลุ่มนี้ก็น่าสงสารตั้งแต่หัวจะระเบิดออกถูกทุบเข้าข้างในบังไหมถูกทุบหรือว่าปวดจนแทบเด็กควักลูกตาออกต่อเลยค่ะซึ่งพวกนี้มันก็จะตั้งแต่จะเป็นตั้งแต่อิสุนิกเธอเป็นโครนิกแล้วก็แทนเธอเป็นการซอมไมเกรนต่อไปเลยค่ะทีนี้แทนซอมไมเกรนมันก็แปลว่ายังไงมันก็คือปวดหัวนานแล้วแพทเทิร์นมันเปลี่ยนไปซึ่งจะทำให้พวกเราเนี่ยคือที่จันจะความเตือนพวกเราเนี่ยนะคนไข้มาโอ้ถ้าปวดหัวข้างเนี้ยปวดตุ๊บตุ๊บขึ้นแต่เจ็บอ้วกและอ้วกอีกเป็นทีนึงเป็นเกิน5ครั้งก็แดงไมเกรนแล้วแต่พวกนี้มันหมูอ่ะแต่ที่ไม่หมูก็คือกลุ่มที่เป็นแทนซอมไมเกรนไปแล้วปวดนานส่วนหนึ่งคล้ายและส่วนหนึ่งไม่คล้ายอย่างนี้เป็นต้นคือถ้าจะที่จะบอกเป็นทรานซอมไมเกรนเนี่ยอาจจะมีแพทเทิร์นของเทนชันไทป์นั่นเองแต่อย่างน้อยจะต้องมีแพทเทิร์นของไมเกรนอย่างน้อย8ครั้งนะคะต่อไปค่ะเพราะฉะนั้นเวลาเราจะพูดถึงเรื่องรีแฟคทอรี่เฮดเอกเนี่ยมันก็จะมีเรื่องโครนิกไมเกรนกับมิดิเคชันโอเวอร์ยูสมาปนเพราะมันจะปนกันอยู่ทำยังไงค่ะถ้าเป็นรีแฟคทอรี่เฮดเอกเนี่ยเขาไม่สนใจฟรีเควนซีเขาสนใจว่าถ้าเป็นเนี่ยจะทำให้มี significant interference with function of quality of life มันจะเป็นต้องเป็นต้องเป็นหลังจากที่ได้ลองให้การรักษาทั้ง acute และ preventive medicine เนี่ยยังมีประสิทธิภาพแล้วและไม่ได้ผลยังมีประสิทธิภาพแล้วนะและไม่ได้ผลเราจะไม่สนใจว่าเป็นอาทิตย์ละกี่วันมันละกี่หนอะไรนี้ไม่สนใจแต่ต้องเป็นอย่างน้อยเป็นเวลา2เดือนนะนี่คือข้อแตกต่างของของ refractory headache แตกต่างจาก medication overuse แล้วก็แตกต่างจาก chronic migraine ต่อไปค่ะค่ะซึ่ง chronic migraine ทุกคนก็รู้ดีอ่ะเป็นมากกว่า15วันเป็นนาน3เดือนนี้เป็นต้นแต่ refractory headache ไม่สนใจเรื่องนี้ต่อไปค่ะ migraine with no aura มันจะต้องอยู่ใน category ของ refractory migraine ด้วยซึ่งไม่ต้องพูดถึงแล้วมีคนพูดหลายครั้งแล้วเกินวันนี้แต่มันมีประวัติศาสตร์นะคะว่า refractory headache เนี่ยเขาเพิ่งมาฮิตเมื่อปี2008นี่เองคนที่เป็นเจ้าพ่อเรื่องนี้ก็คือ Crosby เขาเป็นคนแรกที่พยายามจะ propose specific criteria สำหรับ intractable migraine หรือ refractory headache น่าสงสารมากพยายามอย่างไรก็ไม่ได้ผลจนปัจจุบันก็ยังไม่มีไม่มี criteria ของ refractory migraine อยู่เลยค่ะต่อไปค่ะก็มี propose criteria มากมายผ่านไปเลยสรุปแล้วสิ่งที่เขาพยายามโพสต์ก็คือสิ่งนี้ซึ่งคิดว่าพวกเราน่าจะสนใจนะคะ 1. Fail adequate trials of preventive medicine alone ตัวเดียว monotherapy หรือ in combination ซึ่งยาที่เขายอมให้อยู่4กลุ่มเท่านั้น 1. beta blocker 2. anticonvulsant 3. tricyclic 4. calcium channel blocker ตัวอื่นเปล่าเอา4ตัวนี้แหละ2ใน4และ abortive medicine คือหมายความว่า abortive treatment ซึ่ง fail ก็ต้อง fail triptan หรือ fail dihydroergotamine intranasal injectable และหรือ fail NSAIDs แค่นี้เองค่ะการรักษา refractory รักษายังไงก็มีทั้ง alternative medicine ซึ่งไม่พูดแล้วเพราะว่าเมื่อกี้อาจารย์สมชายช่วยไปเยอะมี medical treatmentแล้วก็มีนำไม่ได้แค่ทรีทเมนต์ค่ะนำเสนอก็คือคอมบิเนชันเทอราปีนี่ก็เปเปอร์ที่ดีที่สุดของ refractory migraine นะอยู่ลงใน neurology ปี2008นะเป็นซิมโพเซียมเลยเยอะมากเลยทุกคนพูดจะมีเจ้าพ่อเจ้าแม่อยู่ประมาณ10กว่าคนพูดเรื่อง refractory migraine นะคะทำไมถึงใช้คอมบิเนชันถึงทำไมถึงต้องใช้คอมบิเนชันเทอราปีก็เพราะว่ามันมี evidence ว่าการใช้ combination ดีกว่า mono นะสิต่อไปค่ะอันนี้ก็เขาบอกว่า RM ย่อมาจาก refractory migraine เขาบอกว่า define poor response ต่อ both pharmacologic and non pharmacologic ดังนั้นจึงควรจะลองใช้ combination ต่อไปค่ะ
ทีนี้เมื่อไหร่จะใช้คอมบิเนชันเทอราปีก็เมื่อใครไม่ไหวแล้วรักษาแล้วไม่ดีหรือมีไซไคติกดิสออเดอร์ดิเพรสชันแองไซตี้ไบโพล่าหรือมีเมดิคอลดิสออเดอร์หลายๆอย่างเช่นมีริสของสโตรกมีเอพิเลปซีแอสมาหรือแอนด์โซออนนะคะต่อไปค่ะมันก็มีเปเปอร์อยู่2เปเปอร์เท่านั้นเองที่ยืนยันว่าคอมบิเนชันเทอราปีดีกว่ามโนเทอราปีก็มีเปเปอร์แรกก็มีเข้าคนไข้ที่เป็นริฟแฟกทอรี่ไมเกรนเนี่ยมา52รายแล้วก็มาลองให้ใช้ยาบิเตอร์เบเกอร์อะโลนแล้วก็บาฟริกแอซิดอะโลนแล้วก็หลังจากนั้นก็อีก2เดือนก็ให้คอมไบน์2ตัวแล้วดูว่าผลเป็นยังไงต่อไปค่ะก็พบว่าคนไข้ที่เฟลต่อโมโนเทอราปีนี่นะหลังจากมาคอมไบน์แล้วบอกว่า 56% ของคนไข้เนี่ยก็มีreduction ของไมเกรนเฮดเอกเดย์เนี่ยมากกว่า 50% แล้ว 15% เนี่ยสามารถหยุดยาได้นี่คือ1เปเปอร์ที่บอกว่าคอมบิเนชันดีกว่าโมโนเทอราปีต่อไปค่ะแล้วมีเปเปอร์ของพาสชัวร์ SL SL เหมือนกันเขาก็เอาคนไข้ที่เป็น refractory migraine มา58คนซึ่ง previously failed monotherapy แล้วเขาก็มาคอมไบน์กันเขาพบว่า 60% เนี่ยที่พอมาคอมไบน์กันแล้วเนี่ยมี 50% reduction ของ headache frequency แล้วก็ 44% มี excellent response มีอยู่2 paper เพราะนั้นก็ได้พยายามชักชวนให้พวกเราให้พยายามใช้ combination therapy ในกลุ่มที่เป็น refractory migraine นะคะมีอีก paper หนึ่งดีมากเขาถามว่าคนไข้คนไหนกลุ่มไหนที่เรามองไปแล้วเนี่ยน่าจะเป็น refractory migraine ก็มีอยู่2 risk factor ก็คือกลุ่มที่มี strong family history แบบก็ในครอบครัวเนี่ยเป็นกันเยอะมากเดี๋ยวพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นเนี่ยก็แสดงมี genetic ซึ่งอาจารย์อันนั้นได้พูดค่อนข้างจะเยอะหรือว่าเริ่มเป็นตอนอายุน้อยๆเนี่ยคนไข้สองกลุ่มนี้ก็จะเป็น risk factor ของ refractory migraine นะคะต่อไปค่ะอันนี้ก็ including headache ต่อไปทีนี้จะ combination อะไรอันหนึ่งเราก็ต้องดูว่ามีโคมาบิดอะไรซึ่งก็กล่าวไปแล้วเมื่อกี้มีวัชพลาโคมาบิดคาร์ดิแอคไซไคติกนิวโรโลจิคอลหรือเมสเซนเจอร์เราก็ต้องเลือกนั้นไปผ่านไปค่ะนี่ก็จะไม่พูดถึงละเมื่อกี้จะซ้ำละผ่านไปเลยค่ะมีดิสแฟกเตอร์ของสโตรกต่อไปซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นไมเกรนวิปออร่าหรือเป็นต่อไปเลยค่ะของสโตรกหรือมีอะไรไม่ต่ออะไรหรือมีไซเคติกหรือเมสเซนเจอร์ต่อไปหรือมีนิวโรโลจิคอลคอมพลิเคชันเอาละตัวที่อยากจะนำเสนอก็คือกลุ่มที่เป็นใช้บีต้าบล็อกเกอร์เขาบอกว่า